สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิต USA นะคะสำหรับคลิปนี้มาอัปเดตเกี่ยวกับน้องจักรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพเนจรที่ได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนะคะว่าน้องจักรีเขาโพสต์ว่ายังไงผมกลับมาเพื่อขยี้สิ่งที่สังคมสงสัยยิ่งฟ้องผมยิ่งไม่อยากหยุดเพราะมันเหมือนพวกคุณร้อนตัวแต่กลับหายเงียบมีดังนี้รออีกหน่อยพยายามให้พ่อช่วยหาข้อมูลก่อนส่งน้ำแข็งนะคะจักรีติดตลกว่าพ่อเป็นคนขับรถส่งน้ำแข็งนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกค่ะประดิษฐ์รู้อยู่นะคะเรื่องข้าวสามตันก็เงียบเรื่องถุงมือข้างร่างไร้วิญญาณที่พากันฟ้องผมก็เงียบเรื่องลายปลอมก็เงียบเรื่องเส้นผมเส้นขนก็เงียบเรื่องเสื้อผ้าน้องและผลDNA ที่มีการตรวจจากโรงพยาบาลอุบลราชธานีกับตรวจที่โรงพยาบาลตำรวจผลพิสูจน์หลักฐาน DNA ไม่ตรงกันถ้าจะฟ้องให้จับคนร้ายทำน้องชมพู่ได้เมื่อไหร่ถ้าพวกคุณจะฟ้องผมก็ยินดีต้อนรับทุกหมายศาลเพราะสังคมมีสิทธิ์ที่จะสงสัยทุกคนในหมู่บ้านเพราะไม่ให้ความร่วมมือและยังจับคนร้ายไม่ได้พวกคุณก็มีสิทธิ์ที่จะโดนสงสัยด้วยเหมือนกันมีอีกหลายอย่างที่มันคาใจสังคมและเงียบหายไปเกือบ7 เดือนอันนั้นคือเป็นข้อความที่น้องจักรีได้โพสต์เอาไว้นะคะและน้องจักรีก็โดนหมายศาล3 หมายนะคะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้น้องจักรีด้วยค่ะเดี๋ยวยังไงปนิตจะอัปเดตอีกทีนะคะขอบคุณที่ติดตามมีอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้นะคะฝากกดแชร์กดไลค์ Subscribe ให้ปนิดด้วยนะคะขอบคุณมากขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีค่ะ